อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ท่านผู้ฟังชมที่รักของอัลเลาะห์ครับพบกันอีกช่วงนึงนะครับเรื่องราวของรอมฎอนครับเนื้อหาเรื่องของมารยาทของรอมฎอนเรื่องของสิ่งที่อัลเลาะห์จะทรงให้เดือนถึงที่เราถูกอาจจะเรียกว่าเป็นโรงเรียนแห่งรอมฎอนได้มีโอกาสฝึกฝนครับกับการเป็นอยู่การใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนเพื่อเป็นจุดประสงค์ที่จะออกนําออกไปใช้นะเมื่อเราได้ออกไปจากเดือนรอมฎอนครับเรื่องหนึ่งของรอมฎอนก็คือปรารถนาของผู้ที่ศรัทธาก็คือการถือศีลอดนั้นทำให้เป็นสาเหตุที่ทำให้ได้เข้าประตูสวรรค์ของอัลเลาะห์หรือได้เข้าไปสู่สวรรค์ของพระองค์ด้วยกับสาเหตุของบ่าวที่เขานั้นได้ถือศีลอดครับดังที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้กำลังใจกับเรานะครับวันนี้ที่ดูสิครับว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ได้เข้าสู่ประตูสวรรค์ขอแล้วครับอะลัยกะบิซอมิฟะอินนะฮุละอัมลามิสลุฮุละฮูท่านจงถือศีลอดเพราะไม่มีการกระทำที่ใดเทียบเท่านะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าลามิสลุฮุไม่มีอะไรเลยที่จะเหมือนกับการถือศีลอดซึ่งนั่นแสดงว่าใครก็ตามที่เขาถือศีลเขาจะได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับท่านนบีได้บอกกับเรานะครับว่าท่านต้องถือศีลอดสิเพราะไม่มีการกระทำที่ใดเทียบเท่านะครับเพราะนั้นเป็นการถือศีลอดนะครับเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสาเหตุที่อย่างน้อยที่สุดแล้วหัวใจของเราก็จะเป็นหัวใจที่มีความรักต่ออัลลอฮฺครับบรรดาผู้ที่ถือสวดจะได้รับการตอบแทนอย่างสมบูรณ์โดยปราศจากการคำนวณพี่น้องที่รักของเราครับอยากจะได้เข้าสวรรค์ขออัลเลาะห์อยากจะได้รับความดีงามจากพระองค์ครับอยากจะได้รับสิ่งที่มีค่าคุณอนันต์จากอัลเลาะห์นะครับรอมฎอนมาถึงแล้วหวังว่าเราจะเป็นคนหนึ่งนะครับจากการถึงสิ้นอดของเราที่จะทำให้เป็นสาเหตุของการเข้าสู่สวรรค์และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการถือศีลอดของเรานั้นจะทำให้อัลเลาะห์ทรงพอพระทัยและอัลเลาะห์ก็จะทรงประทานผลกุศลผลรางวัลให้กับเราทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าลาตุซอไม่สามารถจะนับคำนวณถึงคุณงามความดีได้ครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์